สบายดีสปป.ลาวนะครับสวัสดิเขตอันนี้บ้านเซโนนะเซโนหมู่บ้านปิ้งไก่นะนี่ครับเวลารถโดยสารมาก็จะกรูนเข้าไปแบบนี้นะเพื่อไปขายให้กับนักท่องเที่ยวนะสุดยอดเลยนี่ครับที่นี่รถแอร์เขาก็ให้ขายเนาะน้อยขึ้นนะมีกลิ่นมีอะไรคือเหมือนกับเขารู้กันนะคือเขาเดินทางมาไกลจากปากเซ200กิโลจะได้แวะหาอะไรทานจะได้กินบนรถได้บางคนเขาลงไม่ได้เขาก็หาอะไรกินเงี้ยก็จะมีพวกไข่ไก่ปิ้งไก่มีผลไม้มีไข่อะไรพวกเนี้ยของกินง่ายๆบนรถนะมียาดมยาอมยาหม่องอะไรพวกเนี้ยเมืองไทยสมัยก่อนนะสมัยก่อนเมืองไทยสมัยก่อนที่บกสนะจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยดูแล้วก็นี่เบื้องหลังเขาจะทำนี่เขาทำปิ้งไก่ใช้ตอกมัดนะปิ้งไก่อันนี้เป็นไก่สายพันธุ์พิเศษนะเขาบอกว่าเป็นไก่บ้านนะไก่พันธุ์อะไรล่ะเขาเรียกไก่พันธุ์อะไรนะไก่ลาดนี่แหละไก่พันธุ์ไก่ลาดนะเขาเรียกไก่ลาดคนทางลาวเนี่ยไก่ลาดมันจะเขาจะไม่ให้ไก่สายพันธุ์อื่นเข้ามาเลยก็จะให้เป็นไก่ชนิดนี้ตัวนึงก็ขายราคา100บาทเองทั้งตัวนะตัวละ100บาทอยากเป็นไก่ก่อนที่จะเป็นไก่ย่างไหมนี่ตัวละ100ตัวละ80ตัวเล็กตัวใหญ่นะประมาณนี้นี่โอ้ยเขาจะหมักเรียบร้อยเลยนะรัดไข่รัดมันหรือว่าประมาณหมักไม่มีเครื่องในนะครับเครื่องในเขาจะออกไปหมดเลยอันนี้ก็คือของร้านนี้เครื่องในจะออกหมดแล้วขายแยกต่างหากเครื่องในเขานี่เลยพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปย่างนะเดี๋ยวเขาก็ไปย่างนะครับไก่ลาดมาแล้วเขาดีนี่แม่ชมอยากได้บ่อยากได้ผัวบ่อันนี้เขาก็อยากได้ผัวบ่ใช่ไหมยิ้มแน่เขาบอกนะเขาไม่มีเขาขายแต่ไก่ขายแต่ไก่โอ้มีฝรั่งด้วยนะครับรถทัวร์นะโน่เขาเพิ่งไปขายรถทัวร์ไม่มีปิ้งหมูนะมีแต่ไก่จริงๆมีแต่ปิ้งไก่เนาะโอ้เฮ้ยมีข้าวเหนียวด้วยมีข้าวเหนียวด้วยไก่ลาดเขาเรียกไก่ลาดไก่ล่าเป็นไก่สายพันธุ์โอ้โหนี่ใส่ชุดป้องกันอย่างดีเลยกันแดดนี่ครับขายเสร็จแล้วก็จะลงมาเฮ้ยขายน้ำโอ้มีน้ำด้วยมีแมสขายมียาอย่าอมอย่าดมอย่าหมองมีหมดเลยโอ้โหนี่ครับนี่ครับอย่าอมอย่าดมอย่าหมองมีขายหมดเลยมีครบหมดเลยมีครบหมดเลยเนาะปลาบองมีปลาบองด้วยนี่ไงหมูเจอแล้วเนี่ยหมูน้องแล้วข้าวเหนียวมีบ่ข้าวเหนียวมีข้าวเท่าไรแล้วปลานี่ตัวเท่าไรปลาตัวเท่าไรแห่ปลาตัวเท่าไรประมาณ40บาทปลาฮะแล้วส้มงัวมีไหมส้มงัวส้มงัวบ่มีเอ๊ะมีแต่ส้มงัวค่ะมีส้มงัวอ๋อส้มงัวบ่อันนี้อุ่นมีตำบะฮุงบ่มีเอาตำบะฮุงอันนึงไม่เอาแมงวันบ่เอาแมงวันจะกินนี่ไม่เอาแมงวันนะโอ้ยมีไก่ฮะกับบ่อันนั้นนะค่อย
เราเลือกร้านนี้เพราะว่าร้านนี้มีหมูปิ้งด้วยนะนี่มีหมูปิ้งแล้วก็มีแหนมแหนมงัวมีแหนมงัวเดี๋ยวไปดูแม่ค้าตำส้มตำก่อนดูแม่ค้าตำส้มตำหน่อยว่าตำเราเขาเป็นยังไงอ๋อแสบมันไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวใช่คนนั่งกับแม่ค้าแต่โบถ่ายคนกินบอที่เอาส้มตำจะถ่ายส้มตำคนแหลกกี่เล่บอต้องอันนั้นเนาะเจแต่ปิ้งไก่เซโนนี่เหรอเจแต่ปิ้งไก่เซโนปิ้งไก่เซโนประเทศลาวประเทศลาวจากอำเภออะไรอำเภอสวรรค์นครินทร์อันนี้ขึ้นสวรรค์นครินทร์เหมือนกันเหรอเมืองอุทุมพรแล้วเซโนคืออะไรอ่ะเมืองเซโนแล้วก็เมืองอุทุมพรอีกเหรอเป็นเหมือนหมู่บ้านน่ะเซโนอ๋อหมู่บ้านเซโนหมู่บ้านเซโนหมู่บ้านปิ้งไก่หมู่บ้านเซโนหมู่บ้านปิ้งไก่แขวงสวรรณเขตใครสนใจก็ว่าแมนมาแวะมาที่นี่แขวงสวรรณเขตใครสนใจหาผู้สาวมาหาที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าสาวโสดเยอะที่เนี่ยนี่แหละเขาตำง่ายๆแบบนี้แหละมีข้าวเหนียวด้วยเนาะมีข้าวเหนียวร้อนบ่ายมาชิมบ่ชิมเจ้าของชิมไม่ได้เจ็บกระเพาะไม่ผมว่าไม่ต้องชิมหรอกน่าจะเวิร์กแล้วเนี่ยไม่ต้องชิมบ่มาชิมอร่อยอุ้ยมันจะเลอะมือเอาชิมเหรออ๋อตะเกียบมาชิมเขาบอกสองคนบ่ได้สั่งไม่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาก็มากันหลายคนแต่ว่าไม่รู้เขาสั่งอะไรกันบ้างเอารถอะไรอ่ะจริงก็รถเดียวกับแม่ค้าตำเลยเด้อรถใบหวานผมไม่เอาหวานได้แล้วได้แล้วกินกับข้าวเหนียวอีกไก่อีกโอเคเนี่ยต้องตำมะหุ่งปลาของซาลาวเนาะวันนี้ขายได้เยอะไหมขายได้กี่ไม้เจ้าอ่ะขายได้กี่ไม้แล้ววันนี้ขายดีป่ะเจ้าขายดีป่ะฮะได้ยักษ์โตแล้วได้ยักษ์โตแล้วโอ้ยระวังเผินไม่อันนี้ผมไม่นะมาดูปลาผมไม่นะวันนี้ไม่ใช่นั่นหมกนั่นน่ะเอาไม่ไหมเอาไม่ไหมปิ้งปลาปิ้งหมูปิ้งปลาเออไม่ไหมนะปลาเอาไม่ไหมครับนี่เสร็จแล้วไอปิ้งหมูนี่ข้าวเหนียวนี่ครับโอ้รถคันนี้ก็จอดนานนะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหมู่บ้านเซโนนะครับผมมาท่องเที่ยวกันนะครับเมืองลาวครับสบายดีขอบคุณครับ